อนนี้ก็เป็นกัปตันครับผมกับงาน Hot Summer Cruise Party ครับผมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมก็จริงๆก็ทุกสาขานะครับช่วงนี้ก็เป็นเทรนด์ซัมเมอร์นะครับผมก็จะแนะนำวิธีการแต่งหน้าให้กับสาวๆรวมทั้งเครื่องแต่งกายกับหนุ่มๆด้วยนะครับผมก็ใครอยากจะมาช้อปปิ้งอยากจะมาทดสอบเทรนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เชิญได้เลยครับเซ็นทรัลทุกสาขาก็ร้องครับร้องครับก็ขับเรือไปก็สำราญไปครับผมมามีความสุขครับผมใช่จริงๆว่าวันจริงๆแล้วก็เป็นซัมเมอร์นะช่วงซัมเมอร์ทุกคนก็คงจะพะวงเรื่องของความร้อนนะครับผมทางเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยบางทีแต่งเยอะเกินไปก็อาจจะดูเหนื่อยหรือไม่สวยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการแนะนำในการแต่งหน้าในช่วงซัมเมอร์แบบว่าให้ดูว่าใสธรรมชาติแต่ว่ายังคงมีความเก๋มีความมีเสน่ห์ความสยิวในตัวอะไรเงี้ยใช่ละครจะออนแอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับลมซ่อนรักนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกกับบทบาทที่เล่นเป็นฝาแฝดนะครับผมก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองติชมดูนะครับผมแล้วก็จะมีนางเอกเป็นพี่เต้าณัฐพรแล้วก็น้องแพทริเซียนะครับผมเรื่องนี้เข้มข้นครับแล้วมีตัวอย่างตั้งแล้วกระแสเป็นยังไงบ้างกระแสไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่ก็มีคนบอกว่าก็จะคอยรอดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันครับผมพุธพฤหัสนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะใช่ครับพุธพฤหัสนะครับผมพุธพฤหัสเริ่มพรุ่งนี้เป็นคืนแรกครับผมตื่นเต้นนะฮะลุ้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าตัดต่อมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะช่วยชีวิตผมได้มากแค่ไหนนะฮะเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่ากับแต้วนี่ค่อนข้างฟินมากจริงๆแล้วพี่แต้วในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเจอกันบ่อยมากๆนะครับผมแล้วก็บทเนี่ยกับพี่แต้วค่อนข้างที่จะเน้นไปทางแนวดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่แต้วจะได้เห็นบทบาทพี่แต้วที่แปลกแล้วก็น้ำตาพี่แต้วแบบเกือบทุกตอนเลยก็ว่าได้นะครับเราเล่นยากไหมครับพี่ฝาน้องแพทเล่นยากไหมหรือเปล่าล่ะครับผมก็ถือว่ายากนะครับพี่เพราะว่าอย่างนึงคือมันควบคู่ไปกับการใช้เวลาด้วยแล้วก็เรื่องของการแยกสัมผัสเรื่องของคาแรคเตอร์2คนเนี่ยมันยากอยู่แล้วฮะเป็นหมอด้วยสำหรับน้องแพทก็ดีนะครับผมจริงๆน้องก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องก็เห็นการพัฒนาน้องค่อนข้างเยอะครับผมใช่น้องก็เก่งแล้วเดี๋ยวนี้เก่งแล้วฮะแล้วน้องก็ไม่มีเป็นหมอมาด้วยมีจะเป็นหมอมาต้องมาถ้าจะเป็นหมอนวดมากกว่าครับผมที่ไปเรียนรู้มานะฮะคือในเรื่องนี้เป็นหมอครับในเรื่องนี้เป็นหมอก็เป็นหมอ2คนเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นหมอคนละแบบหมออาสากับหมอที่เป็นนักธุรกิจครับผมใช่ครับเรื่องนี้ร้องเพลงประกอบละครด้วยชื่อว่าที่จริงฉันก็เจ็บแต่งโดยพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ครับผมใช่ครับติดตามละครนิดนึงครับผมฝากไว้เลยครับพรุ่งนี้นะขอร้องนะลองเปิดดูแล้วกันนะทุกคนก็จะได้เห็นอีกบทบาทนึงจริงๆเรื่องนี้ก็จะมีทั้งคอมเมดี้ผสมปนไปด้วยแล้วก็ดราม่าไปด้วยก็รับรองว่าน่าจะถูกใจทุกคนแต่ว่าถ้าดูไม่ต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจจริงๆนะต้องดูทุกๆวันครับผมวันนี้เป็นยังไงเป็นอะไรแฟนคลับก็ฟินกันเลยกับภาพที่เห็นของยาย่าไปใช่ครับใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะไปที่มหาวิทยาลัยนะจริงๆแล้วก็ที่บ้านก็จะเปิดบริการนะครับผมให้รับให้ทุกคนมาแสดงความยินดีที่ปริญญาที่บ้านนะครับผมจริงก็จะมีทั้งน้องย่ามีทั้งพี่ดาก็ส่งดอกช่อดอกไม้มารวมถึงญาติเพื่อนแม่เพื่อนผมก็มากันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปมอเพราะว่าในมอจริงเนี่ยรถติดเดินทางก็ลำบากบางคนติดงานอะไรด้วยลูกค้าบางท่านก็ส่งมาทางที่บ้านค่อนข้างเยอะครับผมใช่น้องย่ามากลางดึกเลยใช่ไหมจริงๆก็ไม่ดึกมากนะครับก็ช่วงหัวค่ำครับผมใช่ครอบครัวเลยกุหลาบขาวก็น้องก็เอาดอกกุหลาบขาวมาแสดงความยินดีด้วยครับผมความหมายแล้วกุหลาบขาวจริงๆก็มีเยอะนะฮะโอ้ทั้งบางคนก็เอากล้วยไม้มาให้นะครับผมเป็นกระถางก็มีนะครับผมแล้วก็จริงๆก็มีอาจิ๋มก็เอาอาหารมาให้เพราะว่าเห็นแต่คนทุกคนเอาดอกไม้มาให้บอกว่าดอกไม้กินไม่ได้รู้ว่าณเดชหิวอาจิ๋มก็เลยห่อข้าวเหนียวกับไก่มาให้อะไรเงี้ยขาวคือเราชอบอยู่แล้วจริงๆจะเป็นดอกอะไรสีอะไรก็ชอบนะครับผมใช่ครับผมได้หมดครับจริงๆมีอย่างอื่นด้วยครับมีอย่างอื่นเยอะก็อย่างที่บอกมีกล้วยไม้บางคนเอาขนมมาให้อะไรมาให้ครับเยอะเยอะไม่มีก็มีดอกไม้ครับผมใช่ก็จริงๆนะงานรับปริญญานะใครๆก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะเนาะจริงๆก็มากันครอบครัวใช่ครับก็มีคุณพ่อคุณแม่มาด้วยแล้วก็ทุกคนก็มาครับผมญาติเพื่อนแม่ทุกคนเพื่อนผมก็มาในจริงก็คงจะจัดอีกทีก็คือจัดตอนกลับไปขอนแก่นก็จะเอาชุดคุยบินกลับไปด้วย
แล้วก็เชิญญาติที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยทั้งเพื่อนแม่เพื่อนผมเอ่ยหรือว่าใครที่ไม่ได้มากรุงเทพเนี่ยไปถ่ายกันก็จัดเป็นงานหมอลำเล็กๆนะอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยให้แบบต้อนรับแล้วก็มีพิธีการใบสีเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับผมใช่ไม่เหนื่อยแบบรวมครอบครัวสามครอบครัวไม่ละครับไม่ละครับก็ลงรูปปกติจริงๆแม่แบบว่าอะไรก็ลงรูปปกติแล้วตามอินสตาแกรมอะไรเงี้ยใช่เด็กเคยเจอพ่อยายางก็เคยนะครับตามงานทำอะไรเงี้ยบางทีพ่อก็ไปด้วยครับผมเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ได้เปิดตัวอะไรครับผมก็เหมือนเดิมครับปกติใครมาร่วมแสดงความดีเราก็ยินดีตอบกลับไปครับผมใช่แล้วงานฉลองมีงานมีที่กรุงเทพด้วยไหมไม่มีครับไม่มีครับจัดที่ขอนแก่นเลยที่ขอนแก่นใช่ครับยังไม่ทราบเรื่องวันเวลาเหมือนกันครับผมจะชวนน้องอาย่าไปอีกรอบไหมคะที่ขอนแก่นนะน่าจะเป็นที่ครอบครัวเป็นเคยญาติอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ร่างเจ้าโมกีหมอลำก็ให้สนุกสนุกกับพี่งานแบบว่าน้องรับรางวัลรับปริญญาให้รางวัลรับปริญญาทั้งทีก็แบบว่าอยากให้มันเป็นอะไรที่สนุกสนุกแล้วก็คนอีสานเนี่ยชอบเรื่องแบบเรื่องดนตรีเรื่องสนุกสนานนะรับบางทีก็ถ่ายรูปกันร้องเพลงกินข้าวกันก็จัดโต๊ะจีนอะไรให้อะไรเงี้ยเอาขำขำเอาขำขำมีว่าไม่ถึงโต๊ะจีนก็สิบโต๊ะอะไรเงี้ยว่าเรามีสาวคนใหม่คนนี้ก็แม่แก้วก็ปลื้มมากตายแล้วคนไหนเนาะนี่ผมพรุ่งนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับสาวๆเนี่ยเต็มเลยฮะแฟนคลับตามไปทุกที่เลยนะฮะรู้สึกไงบ้างพอมีข่าวมาอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับผมทำงานทุกวันครับพี่ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอะไรเงี้ยจริงนะคะที่บอกว่าแฟนคลับเป็นวันแบบว่าตามแบบเวลาเขาไม่น่าจะมีไม่น่าจะจริงนะครับผมก็คุยปกติครับผมผู้ใหญ่ก็คุยกันปกติไม่มีอะไรพี่น้อยครั้งที่แบบคุณพ่อยังย่าจะมาด้วยปกติเจอแต่คุณแม่ก็คงจะว่างกันนะครับผมคงจะว่างกันก็เด็กฝากอะไรน้องบ้างครับไม่มีครับไม่มีครับคุณพ่อฝากดูแลไหมคะไม่ชงไหมปีนี้พี่ชงไหมคะชงไหมฮะจริงๆมันก็แต่ละปีมันก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะครับผมว่ามันก็มีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขทุกๆปีนะอย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีก็ไม่เป็นไรครับมีปัญหาก็แก้ไขไปแต่ว่าไหนที่มันป้องกันได้เราก็ป้องกันไว้ก่อนครับผมก็ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่แบบว่าเดือดร้อนกับตัวหรือว่าเรื่องเจ็บป่วยอะไรไม่มีครับผมจริงๆก็ไม่มีนะไม่มีอะไรจริงจังที่ต้องไปทำอะไรเงี้ยใช่เด็กเชื่อบ้างไหมเรื่องปีชงเนี่ยจริงๆก็ฟังไว้ก็ดีนะครับผมทำอะไรจะได้ระมัดระวังไว้เรื่องขับรถขับลาเดินทางหรือว่าทำอะไรไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะได้ระวังตัวไว้แล้วก็เรื่องของเดินทางตอนดึกๆเนี้ยมันก็น่าเป็นห่วงอะไรแต่ว่าเราก็ฟังไว้ซึ่งแต่ก็ไม่ได้มาเครียดเป็นแบบวิตกกังวลอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ก็ฟังไว้เอามาเป็นเครื่องเตือนใจเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไปแก้ปีชงไปทำบุญน้ำร้อนครับผมน้ำตาลแล้วก็ไอ้ก็งงโอ้คืออะไรวะไม่ได้แก้อะไรแต่เขาไม่แก้เขาเหมือนกับเตรียมคิวให้เราแบบเป็นงงเนี่ยยังนะครับยังไม่มีนะครับผมสำหรับบุญเนี่ยน่าจะมีคีก็น่าจะเป็นไม่ผ้าป่าก็จะเป็นกฐินนะครับผมเดี๋ยวคงแจ้งไปอีกทีนึงนะฮะยังครับช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อนครับผมทำงานไปก่อน